ถ้าคุณอยากฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็อยากฝึกการเขียนไปด้วยผมว่าหนังสือเล่มนี้นี่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเล่มที่น่าจะเหมาะกับคนที่กำลังฝึกเขียนหรือว่า ต้องใช้ทักษะในการเขียนเนี่ยในการสื่อสารในชีวิตประจําวันผมว่าเล่มนี้ช่วยได้มากๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณกําลังอยู่ในช่องของ BigD ดีมนะครับในช่วงของการอ่านแล้วนะครับการอ่านแล้วก็จะเป็นช่วงที่ผมหยิบหนังสือเนี่ยที่ผมอ่านแล้วเนี่ยมารีวิวมาแชร์กันให้ฟังสั้นๆโดยที่ไม่ได้เล่าทั้งหมดว่าหนังสือมันคืออะไรนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ทําหนังสือด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทําหนังสือเราก็คงไม่อยากให้ทุกคนเนี่ย บอกข้างในเราหมดว่ามันมีอะไรบ้างอะไรนะี่ยก็อยากให้ทุกคนไปสนับสนุนหนังสือเล่มนี้กันนะครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วชอบแล้วก็สนใจแต่ว่าก็หยิบมาในสิ่งที่ได้แล้วก็ในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาหนังสือจนเกินไปนะครับเล่มนี้ก็คือเล่มที่ชื่อว่า100 Way หรือว่า100 w a y to improve your writing นะครับโดย Gary Pro Wars นะครับไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อถูกไหมแต่ว่าเป็นหนังสือที่นานมากๆเลยตั้งแต่ปี1985นะครับ1985ที่ตอนแรกที่ผมเห็นหนังสือเล่มนี้ <c oughs> ก็เห็นแอดมินของคีโนะคเนยะเนี่ยเขาพยายามปลายาหนักมากๆในทวิตเตอร์นะครับผมก็เลยเออหนังสือมันเล่มเล็กแล้วก็น่าสนใจแล้วก็น่าอา่านดีแล้วปกมันค่อนข้างสวยด้วยนะครับก็เป็น อ่าสำนักพิมพ์ของที่เป็นรูปเพนกวินนะครับผมไม่จำจาชื่อไม่ได้ต้องขอโทษทีนะครับแล้วก็เป็นสำนักพิมพ์ร่วมกับเบอร์เกอร์เลยนะครับตอนแรกผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อแต่ว่าผมเลื่อนไปเจอในโพส์ใน facebook นะครับแล้วมีนักเขียนท่านหนึ่งก็คือพี่เอนิวกรมเนี่ยเขา,เาไปสั่ง F หนังสือเล่มนี้ผมก็เลยเออโอเค เอฟด้วยนะครับเห็นเห็นไอดอลเราเอฟของอะไรแล้วก็เออซื้อด้วยเพราะว่ามันก็คงมีประโยชน์ไม่งั้นเขาก็คงไม่เอฟนะครับและหลังจากนั้นก็มีคนเอฟเอเตามเต็มไปหมดเลยนะครับและก่อนหน้านี้ผมมีเขียนรีวิวไปแล้วใน Facebook นะครับคนแชร์กันเกือบประมาณสองสองพันแชร์ได้ครับก็ ก็เป็นหนังสือที่น่ารักดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือน้ําหนักเบามากพกไปไหนมาไหนสะดวกแล้วมันเป็นความแบบนุบๆมากครับมันเป็นเล่มเล็กๆแล้วก็น่ารักดีนะครับผม100 way to improve your writing นะครับผมคิดว่ามันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่จะใช้ภาษาไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะครับผมรู้สึกว่าเล่มนี้ยังไม่มีแปลไทยด้วยนะเพราะยังไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่า มีแล้วก็สามารถคอมเมนต์ที่ข้างใต้วิดีโอได้เลยนะครับเพื่อามาแชร์กันว่าสำนักพิมพ์ไหนหเป็นคนแชร์ให้เป็นคนแปลนะครับหนังสือเล่มนี้ของแกรี่เนี่ยมันกันกรองมาจากประสบการณ์ของนักเขียนที่เป็นนักเขียนอะ่ะเออเป็นนักเขียนมาประมาณยี่ปีผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมีทริคอะไรหลายๆอย่างที่เราเอาไปใช้ได้จริงนะครับ และ1 0 0เวนเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ยทักษะการใช้คําอย่างเดียวหรือว่าทักษะการวางวลีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลนะครับว่าใครถนัดหรือว่าใครชอบอ่านหรือว่าใครมีสไตล์ในการเขียนแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็คือในหนังสือเล่มนี้มันแบ่งออกไปทั้งหมด3 3ช่วงเวลาก็คือก่อนเขียน ระหว่างเขียนแล้วก็หลังการเขียนนั่นเองนะครับผมช่วงก่อนที่ก่อนจะเขียนเนี่ยผมขอหยิบมาแชร์ก่อนคือเขาใช้ภาษาในเล่มเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเข mm hmm. าเขียนว่าเทคนิคการฝึกการเขียนแม้ว่าคุณไม่ได้เขียน เออผมก็รู้สึกเฮ้ยเออใช้ภาษาได้มีการลูกเล่นคําภาษาอังกฤษได้ดีนะครับถ้าเกิดใครพอจะเข้าใจแบบพวกวลีภาษาอังกฤษผมก็คิดว่าอ่านหนังสือหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ได้ฝึกแล้วก็ได้รู้คอนเทกต์หรือว่ารู้บริบทของออสภาพาแวดล้อมตอนนั้นด้วยนะครับผมคิดว่าการที่หนังสือเนี่ยเล่มใดเล่มหนึ่งที่มีระยะเวลานานขนาดนี้หนึ่งเก้าแปดห้าจนถึงทุกวันนี้สองศูนย์สองหนึ่งกำลังจะเข้าปีสองศูนย์สองสองอยู่แล้วอ,ะอ่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างดีมาก ไม่งั้นมันไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันได้จนถึงทุกวันนี้และเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันยังเป็นหลักการที่เป็น principle อะครับเป็นหลักการที่สามารถเหมือนคล้ายๆสัจธรรมหน่อยๆของวงการ <c oughs> การเขียนแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็หยิบมาแชร์ในเรื่องของบทแรกและกันบทแรกก็คือ,อเราจะแชร์9ทิคในการเตรียมตัวก่อนเขียนครับก็คือฝึก เขียนโดยที่ไม่ได้เขียนเองนะครับวิธีแรกเลยนะครับที่ใน100 way เนีเวเนเขาก็หยิบมาแชร์ว่าเฮ้ย mm hmm. การที่เรายังไม่ได้เขียนอะวิธีการฝึกของเราอะมันมีอะไรได้บ้างก็คืออันดับแรกเลยเขาแนะนำให้อ่านหา อ่านเยอะๆหา r e f e r e n c เรรเยอะๆหางานวิจัยอ่านเยอะๆหาแหล่งอ้างอิงเยอะๆนะครับหาแต่ซึ่งแต่ก่อนเราต้องเข้าใจบริบทของคนเขียนคือแต่ก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับมีแต่ไม่มีวิกิพีเดียนะครับการอ่านเยอะๆหา r e f e r e n c e เยอะๆเท่ากับว่าเรามีทรัพยากรในการที่เตรียมตัวที่จะเขียนแล้วและได้เห็นสำนวนที่แบบแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2เลยก็คือขยายกรอบของเราในเรื่องของคําศัพท์นะครับ ยกตัวอย่างเช่นคําว่ากินเนี่ยครับคาว่ากินเนี่ยเราก็อาจจะรู้แค่คําว่ากินอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ไปขยายกรอบของคาศัพท์เนี่ยคำว่ากินของเราอาจจะไม่ได้อยู่แค่กินอาจจะเป็นสิ่งของล่วงเข้าไปในลําคอหรือว่าอะไรแล้วแต่เทคนิคการเขียนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีคําศัพท์ใหม่ๆที่สามารถอธิบายได้ดีกว่าหรือเหมาะกับคอนเทกต์หรือว่าเหมาะกับบริบทของประโยคนั้นมากกว่าผมก็คิดว่าน่าจะช่วยในการเขียนได้เยอะเหมือนกันนะครับ ข้อที่สามเลยที่หนังสือเล่มนี้แนะนำก็คือพัฒนาการสะกดคำนะครับก็คือลองดูลองอ่านเยอะๆนะครับแล้วลองลองคิดดูเอ้ยการสะกดคำของเราเป็นยังไงเขียนยังไงให้ถูกต้องนะเขียนยังไงให้ถูกหลักไวยากรณ์อะไรแบบนี้นะครับผมก็คิดว่ามันก็ช่วยให้คนอ่านที่อ่านงานเขียนของเราเนี่ยไหลลื่นมากยิ่งขึ้นผมเขียนหนังสือมาสองเล่มที่พับบิกแล้วกาลังเขียนเล่มที่สามนี่ครับก็มีปัญหาเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่า มีคนอ่านหลายหลายคนเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เขียนผิดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็ยังเป็นจุดอ่อนของผมอยู่แล้วก็คิดว่าการเขียนอะไรให้มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เงี้ยมันจะทําให้คนอ่านเนี่ยสบายใจแล้วก็อ่านลื่นแล้วก็อ่านแบบสนใจเนื้อหาเรามากกว่าว่าเฮ้ยตรงนี้มันผิดตรงนี้ไม่เว้นวรรคตรงนี้นู่นนี่นั่นงหลยครับก็ก็ก็ควรฝึกไว้นะครับ ข้อที่4วิธีการฝึกอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่านนะครับในเวลาว่างก็อ่านเยอะๆเลยนะครับก็เราสามารถเรียนรู้เทคนิคการเขียนได้จากการอ่านด้วยนะครับผม,มข้อที่5เลยก็คือหาช่องทางในการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในสมัยก่อนนะครับก็จะมีแบบการเรียนการเขียนหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งสมัยนีย้ง่ายขึ้นเยอะก็คือมีการเข้าคอร์สการเขียนมีคนสอนการเขียนเยอะมากทั้งฟรีและก็ไม่ฟรีใน youtube ก็มีนะครับผมแล้วก็ การได้ได้เรียนจากคนที่หลากหลายหรือว่าอ่านหนังสือที่หลากหลายเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วก็ได้สังเกตว่าเฮ้ยเขาวางโครงเรื่องยังไงนะเขาทําไมเขาถึงวางโครงเรื่องแบบนี้อะไรแบบนี้ครับข้อที่6กก็คือแอบฟังคนอื่นเขาคุยกันไม่ใช่ในเชิงซุบซิบนินทานะครับแต่ว่าการแอบฟัง คนอื่นเขาคุยกันหรือว่าการที่แบบไปนั่งในที่ที่แบบมีคนคุยพูดคุยกันเยอะๆอาจจะเป็นคนที่แบบต่างวัยกันหรือว่าไม่ใช่ไซเคิลของเราไม่ใช่วงโคโจรของเราเนี้ยเราจะได้ยินคําศัพท์ใหม่ๆที่แบบเฮ้ยเราเอามาสามารถมาใช้ในงานเขียนเราได้เงี้ยอย่างยกตัวอย่างที่ผมได้ยินล่าสุดเลยผมคือผมคุยกับน้องคนหนึ่งนะครับเขาก็พูดคําศัพท์คํานึงมาก็คือคําว่านุบนิบ อะไรเงี้ยผมก็รู้เอ้ยมันเป็นคําอะไรที่แบบเราไม่เคยได้ยินแล้วมันเป็นคําที่แบบน่ารักมากคําว่านุบนิบก็คือเหมือนว่าเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจับแล้วมันนุ่มนิ่มอะครับนุ่มนิ่มแล้วก็ดูรู้สึกแบบนุบนิบม,มันก็จะหมายความว่าเออมันน่ารักแบบตัวเล็กๆน่ารักนุบนิบดีก็เหมือนหนังสือเล่มนี้ที่มันน่ารักนุบนิบอะไรเงี้ยครับข้อที่7ก็คือหาข้อมูลดิบเยอะๆ หาข้อมูลดิบเยอะๆเนี่ยก็คือพยายามเพิ่มข้อมูลในหัวเราให้ได้เยอะๆนะครับการการหาข้อมูลดิบก็คือแบบนั้นเพราะว่าการเขียนมันก็คือการปลายก็คือปลายเหตุของสิ่งที่เรามีในตัวอะไรเงี้ยครับมีในหัวมีข้อมูลความรู้ของเรามันก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาจากสิ่งนั้นนั่นเองนะครับการที่เรามีข้อมูลดิบเยอะๆเนี่ยเราก็เลือกจับ สรรมาได้ว่าเฮ้ยตรงนี้หยิบเรื่องนี้ตรงนี้หยิบเรื่องนี้มาผสมกันก็เป็นงานเขียนที่ดีอยได้เลยนะครับ mm hmm. ข้อที่8จินตนาการเรื่องราวในหัวนะครับการฝึกเขียนโดยที่ไม่ได้เขียนก็คือเออเราก็ลองคิดเรื่องต่างๆในหัวเราดูว่าเฮ้ยเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลองจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่าการเขียนที่แบบมีจินตนาการมีอะไรแบบเนี้ยมีเรื่องราวที่แบบเรา จินตนาการถึงอนาคตข้างหน้าถึงย้อนหลังไปในอดีตและถึงจินตนาการเวทต่างๆที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ผมคิดว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มมุมมองให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่9ที่หนังสือเล่มนี้แนะนําก็คือเลือกเวลาและสถานที่ในการเขียนเนี่ยจังหวะเวลาและโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราเขียนตอนเครียดหรือว่าสถานที่ที่เราเขียนมันแบบไม่เอื้อต่อการเขียนของเราอะ่ะมันก็สามารถทําให้ งานของเราเนี่ยไม่ได้ดั่งใจเราได้ด้วยอะไรเงี้ยครับอีกบทหนึ่งที่ผมชอบเลยนั่นก็คือการจัดการตัวเองเมื่อไม่รู้จะเขียนอะไรหรือสภาวะที่เราเรียกว่าสภาวะตันนั่นเองนะครับสภาวะตันนีก็เป็นอาการที่แบบเราสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆวงการโดยเฉพาะวงการที่เป็นครีเอทีฟวงการที่ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเวลาที่แบบเฮ้ยทําอะไรออกมาดีวะตันวะคอนเทนต์ Content อะไรดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับ ไอเน,นี้ยหนังสือเล่มนี้ก็มีการแชร์ในเรื่องของวิธีการดีลกับปัญหาว่าเมื่อเกิดสภาวะตันเนี่ยเราต้องกับ,กบทํากับมันยังไงนะครับวิธีแรกที่เขาแนะนําเลยนะครับก็คือคัดลอกงานบางสิ่งบางอย่างจากคนอื่นนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเฮ้ยเห็นคําไหนของใครแล้วก๊อปมาวางก็มาวาง,มาวางไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าการคัดลอกของผลงานของใครบางคนบ,บางช่วงเวลาหรือว่าคําแค่คําบางคําเนี่ยบางทีมันไม่ได้ อาจจะไม่ได้เห็นอะไรทั้งหมดแต่ว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิดเรื่องใหม่ก็ได้นะครับสมมุติผมอาเปิดหน้านี้ขึ้นมานี่เขาบอกว่า expand your vocabulary นะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราก็มา expand your vocabulary หรือว่าขยายขอบเขตของคำศัพท์ของคุณนอกจากขยายคำศัพท์เนี้ยเรา copy คำว่า expand your อะไรมาก็ได้แบบขยาย ความรู้ขอบเขตความรู้ของคุณขยายขอบเขตไอเดียของคุณขยายขอบเขตวงโครจรหรือว่าสภาพแวดล้อมของคุณอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถก๊อปคําบางคํามาเพื่อเอาไปต่อยอดบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเมื่อเกิดสภาวะตันข้อที่2ก็คือเขียนไดอารี่นะครับหรือว่าการเขียนฟรีไรเตอร ฟรีไรทิงนะครับที่ตอนนี้มีเขียนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้แนะนําว่าเฮ้ยการเขียนไดอารี่นี่มันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับเวลาแบบตันๆเราอาจจะได้สภาวะตันบางทีมันไม่ได้เกิดจากเราไม่มีไอเดียนะครับหรือว่าเราไม่มีความรู้หรือว่าเราอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าสภาวะตันเนี่ยบางทีมันเกิดจากสิ่งมันเกิดจากที่เราเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างในใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะคเครียดหรือว่าเราอาจจะ ดิวกับปัญหาหรือว่าดิวกับสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองยังไม่ได้อะไรเงี้ยการเขียนไดอารี่ก็ได้เห็นว่าเฮ้ยอะไรมันเกิดขึ้นในสภาพจิตใจเราบ้างแล้วเหมือนว่าเป็นการทบทวนตัวเองด้วยนะครับการเขียนไดอารี่เนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้สังเกตผู้คนสังเกตคน,คนอื่นๆสังเกตสภาพแวดล้อมทําให้เราแบบขยายเหมือนขยายติงก์ก้านสาขาให้เราเนี่ยมีไอเดียที่คมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ข้อที่สามเมื่อเกิดสภาวะตันก็คือการคุยกับคนอื่นๆนะครับในเรื่องที่เราเขียนนะครับในในในหนังสือเล่มนี้เขายกตัวอย่างว่าเฮ้ยการที่เราขายของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรายังบอกคนอื่นเลยหรือว่าเราการที่เรามองหางานอ่ะบางทีบางอย่างเนี่ยเรายังบอกคนอื่นเลยการที่เราคุยกับคนอื่นในเรื่องที่เราเขียนเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าวันที่คุณตกงานคุณหางานอยู่ใครสักคนบางคนน่ะที่เราเอาไปคุยด้วยเนี่ยอาจจะมอบโอกาสให้เรา ในงานนั้นให้เราด้วยได้การเขียนก็เช่นกันนะครับบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยมีท mm ัศนคติมุมมองกับเรื่องที่เราเขียนยังไงบางทีบางอย่างการเขียนที่ดีเนี่ยอาจจะได้อินสปิเรชันมาจากคนที่เราคุยด้วยก็ได้นั่นเองนะครับข้อที่4เลยก็คือเมื่อเกิดสภาวะตันเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอามือของเราเนี่ยก้มไปแตะนิ้วเท้าอันนี้ในบริบทนี้หมายความว่าเฮ้ยคุณต้อง ไปหาเวลายืดเสน้นยืดสายออกกําลังกายบ้างคุณอย่าอุดอู้อยู่ในห้องหรือว่าอย่า,อย,าอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆเงี้ยครับให้ขยับขยื่นให้ให้เรื่องร่างกายเนี่ยมันมีเลือดที่ไหลเวียนมากบ้างมากขึ้นนะครับข้อที่5ของการเกิดสภาวะตันนะครับก็คือวอร์มอัพการเขียนนะครับการวอร์มอัพการเขียนก็ขยุ้ตอย่างเช่นเปรียบเปรยว่าการที่เราเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยเรายังมีการวอร์มอัพเลย การที่การเขียนก็เหมือนกันก็ต้องมีการบริหารสมองต้องมีการบริหารนิ้วมือหรือว่าต้องมีการบริหารความคิดของเราก่อนก่อนที่จะรันเครื่องจริงนะครับกว่าเครื่องจะติดเนี่ยคนเขียนหรือว่าคนที่ทํางานอื่นๆจะเข้าใจดีว่ากว่าที่จะเข้าสภาวะที่เป็นโฟล์ของการเขียนได้มันต้องมีแบบช่วงเวลาเริ่มต้นอีกนิดนึงที่แบบเราต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับก็เขาก็บอกว่าให้วอร์มอัพการเขียนก่อนหรือว่าการเขียนฟรีไรติงก็ช่วยได้อะไรเงี้ยครับ ข้อที่6เมื่อเกิดสภาวะตันก็คือใช้ช่วงเวลาที่แบบตันๆเนี่ยจัดระเบียบข้อมูลที่เรามีทั้งในหัวทั้งในคอมพิวเตอร์ทั้งในออต่างๆที่เราเก็บข้อมูลมาอาจจะจัดเรียงไฟล์ให้แบบอยู่ในแคตตา o r y เดียวกันเผื่อเวลาเราจะค้นหาอะไรในไฟล์ของเราเนี่ยมันก็อาจจะง่ายยิ่งขึ้นนะครับการเปิดไฟล์การอะไรเงี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบอจัด ไฟล์ให้มันแบบว่าอยู่ในแคตตาก็อเดียวกันแล้วก็เวลาหาอะไรมันดูเป็นระเบียบอันนี้รวมถึงการจัดห้องด้วยนะผมรู้สึกว่าการจัดห้องมันก็แบบแบบคลแบบ้ายๆแบบนั้นเช่นแบบของแคตตาก็อเดียวกันอะไรเงี้ยมันทําให้แบบเรามีความสุขกับการอยู่ในห้องนี้มากขึ้นการเขียนก็เช่นเดียวกันมันทําให้เราแบบมีความสุขในการเขียนมากขึ้นว่าเรารู้อะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับข้อที่7ก็คือลอง list สิ่งที่คุณจะทํา เปรียบเหมือนการทำ To Do List นะครับการ list สิ่งที่คุณจะทำหมายความว่าเราลอง list ดูว่าเราต้องการจะสื่อสาร Key Message อะไรออกไปให้คนอ่านบ้างนะครับแล้วก็ลอง list มาเลยว่าเราจะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเราลองมันนั่งเรียงลำดับดูว่าอันไหนจะขึ้นก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยครับข้อที่8ดเลยก็คือจินตนาการว่าใครคือคนอ่านของเราการเล่าเรื่องการการถ่ายทอดอะไรเงี้ยต้องต้องต้องรู้นะครับว่า เรากําลังจะเล่าให้ใครฟังและเขาเจอปัญหาอะไรแล้วเราจะไปฟิกหรือว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้กับเขานะครับสุดท้ายเลยนะครับเมื่อเกิดสภาวะตันให้ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราเขียนงานนี้ไปเพื่ออะไรเราเขียนเพื่อช่วยใครและงานเขียนของเราจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับตอนแรกนะครับที่ผมเขียนหนังสือเล่มแรก,กก็คือปล่อยให้เรื่องของเราค่อยๆผ่านไปตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อหาที่เออผมผมมีประสบการณ์ในเรื่องนี้และคิดว่ามันคงมีคนที่ อ่านและคงได้ประโยชน์จากเล่มนี้หลังจากหนังสือเนี่ยพับบิกไปแล้วก็ขายไปได้จํานวนหนึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากมีการแบบผู้อ่านหลายคนเนี่ยถักเข้ามาในอินบ็อกหรือว่าอีเมล,ลเข้ามาแล้วบอกว่าเออหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่เขาเขียนเยอะที่สุดในเล่มหรือว่าเป็นหนังสือที่ช่วยชีวิตเขาในช่วงแบบนี้นผมก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมัน ช่วยชีวิตคนได้จริงๆแล้วย้อนกลับไปถามตัวเองนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่างานเอเซ่บางสิ่งบางอย่างหรือการเขียนขอทุนทำโปรเจกต์นะครับต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเขียนไปทําไมเราทําไปทําไมอะไรเงี้ยครับก็นี่ก็เป็น2หัวข้อ2บทที่ได้จากหนังสือเล่มนี้แล้วเอามาแชร์กันนะครับว่า100วิธีการเขียน ที่เราจะได้พัฒนาการเขียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็แนะนําให้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะครับผมเชื่อว่าคุณจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณได้อีกเยอะมากๆจากหนังสือเล่มนี้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้แล้วก็ลองไปหาอ่านดูแล้วก็มันง่ายต่อการพกมากเลยผมชอบหนังสืออะไรที่แบบมันเป็นน้ําหนักที่เบาอ่ะ น้ำหนักมันเบาแล้วกระดาษมันก็เออไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ช่วงช่วงหลังๆเนี่ยนะครับหนังสือหลายๆในในวงการหนังสือเนี่ยหลายๆอที่หลายๆเจ้าเนี่ยมันก็ทําให้หนังสือมันเป็นน้ําหนักเบาแล้วก็ ดีต่อสภาพแวดล้อมนะครับก็อย่าลืมนะครับนอกจากจะอ่านหนังสือแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมกันด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะรักษาสุขภาพเอ้ยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทาไมหรือว่าทําไปทาไมเราเหลือเวลาเท่าไหร่สามารถกลับไปย้อนดูคลิป a คร change ตรงนี้ได้นะครับว่าเราไม่เหลือเวลาจริงๆแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้สิก็เอ่อกด การ์ดตงนี้ได้เลยนะครับโอเคก็สุดท้ายนะครับอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทําในสิ่งที่ไม่เคยทําฝากหนังสือเล่ม100่งร w a y to improve your writing ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ